นี่ก็วันนี้หิมะหยุดตกแล้วนะคะเพื่อนนี่วิวหน้าบ้านก่อนทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านตรงเสาสีแดงๆใช่ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูกันนะว่าเดี๋ยวห้ามเดินไปคุยไปก็ตอนนี้กำลังจะเดินทางออกไปที่ไปรษณีย์นะตอนแรกว่าจะเอารถไปแต่ว่าการยังไม่เคยขับรถบนหิมะนะคะก็เลยกลัวแต่ว่าวันนี้ว่าจะลองดูแต่ว่าพอดีหิมะตรงข้างทางข้างหน้าตรงที่เก็บรถมันเยอะกังก็เลยตัดสินใจเดินดูนะเพื่อนเรามาดูกันว่าจากตรงนี้นะการเดินมาพอสมควรแล้วนะคะอันนี้ก็คือปากซอยนะคะซอยหน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็จะไปแยกละไปข้างหลังนะคะเดินไปไกลพอสมควรเดี๋ยวเรามานับกันว่ากี่ก้าวนะคะต้องเดินไปตรงนี้แต่ว่ามันอันตรายพอสมควรนะเพื่อนๆเพราะว่ามันรถทางมันเล็กแล้วก็มันจะรถสวนไปสวนมาแต่ว่าถ้ามีคนเดินเขาก็จะหยุดให้เราอยู่แต่ว่าเราต้องเดินไปอะเดินไปนู่นผ่านหมู่บ้านนี้นะผ่านซุ้มนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละอันนี้คือหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเขาเรียกคุ้มเนาะคุ้มหน้าไอ้นั่นนะคะโอเคไปกันเลยรถบัสใหญ่มาเนาะดูนี่เดินชิดข้างๆนี่ไปนะวันนี้ก็หิมะไม่ตกนะคะวันนี้ก็เดินได้มาถึงตรงหมู่บ้านตรงบ้านคนตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเมื่อกี้มีรถมาแบบเป็นทิวเลยทั้งขับช้าๆโอเคไปกันต่อสงสัยว่าดีนะที่ใส่ชุดดำมาเนาะมองเห็นได้ง่ายก็เดินไปคุยไปทำไมไม่หยิบ GoPro มาเนาะอันนี้มันจะแบบสั่นๆหน่อยไงมันจะเดินถ่ายไม่ได้แต่ถ้าเป็น GoPro มันกันสั่นในตัวเดี๋ยวว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำคลิปไงเกิดคอนเทนต์กระทันหันนะอยากรู้ว่ามันจะกี่กิโลกันเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราไกลมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกมาเที่ยงไปเดินเล่นกับคือก็เดินประมาณ 4,900 นะ 4,900 ทุกวันนะจริงแล้วคนต้องเดินประมาณ 19,000 เนาะต่อวันเพื่อสุขภาพนะคะมาถึงตรงนี้ละมาเยอะเลยข้างทางรู้สึกว่าเหมือนฝนหรือมากกำลังจะมาแล้วเพื่อนได้ยินเสียงเหมือนฝนตกบ้านนี้มีแบบที่เล่นสไลด์มาด้วยอะบ้านเนี้ยก็มาอยู่ตรงที่เป็นอะไรนะหงนะคะหงตรงนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมชายนะนี่ค่ะเดี๋ยวการต้องเดินไปตรงนู้นอีกโอเควันนี้เป็นเดินมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ก็มากองนี้ต้องเดินผ่านทางแยกตรงนั้นเห็นไหมแล้วก็จะถึงไปรษณีย์แล้วถึงไปรษณีย์แล้วห้ามเดินตอนนี้ก็ผ่านไฟแดงมาเรียบร้อยแล้วค่ะที่ไฟแดงไฟเขียวนี่นะอีกนิดเดียวค่ะประมาณไม่เกิน100เมตรโอ้ใส่ดำๆแบบนี้แลดูผอมเนาะลุงสงสัยว่ามันจะคาเมร่าทำไมวะเนี่ยนี่ค่ะทางที่เรามาจากไฟแดงเมื่อกี้นะคะบิงไปรษณีย์ป้ายสีแดงๆค่ะคือโรงเรียนอนุบาลถึงไปรษณีย์แล้วโอเคแล้วค่ะเพื่อนนะคะวิวสวยนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะกำลังเดินกลับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับทางเดิมหรือจะไปอีก
อีกทางหนึ่งนะก็เดินมาถึงแม่น้ำเหมือนเดิมแล้วนะเพื่อนนี่นะคะเขาขยันแบบว่าโกยหิมะจังแล้วไม่ค่อยมีเอ๊ะกำลังจะเดินกลับแล้วเพื่อนเดินกลับมาแล้วล่ะตรงหงเนาะนี่หงที่เรามาดูนะคะหายไปแล้วสงสัยบินกลับไปแล้วหายไปเยอะเลยไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มร้อนแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้หงนะคะไม่ใช่ห่านนะมีเพื่อนๆบอกว่าเอาไข่ไปเลี้ยงนะคะมีเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ไข่อันนี้ไปเลี้ยงนะคือมันเป็นสัตว์แบบอยู่ตามธรรมชาตินะเพื่อนมันคงไม่มีไข่อะนะทีนี้เขาก็จะบินกลับไปทางไม่แน่ใจว่าจีนหรือรัสเซียนะเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาหนีหนาวมาอันนี้คือหนาวน้อยแล้วนะทางนู้นจะหนาวมากกว่าจะติดลบ30อะไรเงี้ยนะคะเพื่อนก็สังเกตบ้านชาวญี่ปุ่นเนาะบ้านไหนที่แบบว่าขยันก็จะเป็นแบบว่ามีฐานะหน่อยนะสังเกตนะ สไลด์เล่นอันนี้เอาไว้สไลด์เล่นแบบของหิมะจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นบันไดนะเพื่อนไม่ใช่บันไดแล้วอันนี้มันร่วงใส่นะหิมะร่วงใส่นะคือมันเป็นแบบเขาทำสำหรับเล่นสไลด์โดยเฉพาะนะแบบว่าที่ของรัฐบาลนะมันมีคนนั่งข้างในนะซื้ออาหารให้หงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงตรงบันไดนั้นเพื่อนเคยพาไปดูแล้วเนาะโอเคพันมาสรุปต่อก็นี่ข้างหลังเป็นวิวสวยไหมก็สังเกตนะบ้านๆไหนที่มีฐานะหน่อยนะอันนี้จากการสังเกตของการนะบ้านเขาจะขยันเนี่ยขยันแบบว่าหิมะหิมะนี่จะน้อยนะคะคนเขาเหมือนบ่งบอกว่าเขาเป็นคนขยันอะนะแล้วบ้านเขาก็จะสวยนะสังเกตเนาะแต่บ้านไหนที่แบบเก่าๆอะไรเงี้ยคือหิมะก็จะกองอยู่หน้าบ้านอะแบบคือไม่โกยอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าขี้เกียจอะเนาะอันนี้ก็ผลสรุปท่านเพื่อนอ๋อมีคนมาเดี๋ยวไปพูดต่อที่อื่นเอาหิมะลงไปในท่อนี้ด้วยค่ะมันเปิดได้ค่ะเห็นจี้สั่งตรงนั้นเห็นไหมก็เปิดขึ้นมาแล้วเอาหิมะลงในท่อนั้นนะเนาะนี่คือวิถีชนบทนะคะโอเคเรามาเล่าต่อก็แสดงว่าเนี่ยเนาะคนขยันคนรวยเขาก็ขยันนะคะคืออย่าหวังผลลัพธ์เท่าประวานแต่อะไรนะความพยายามเท่ามดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็เนาะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยก็ต้องขยันใช่ไหมคะเนี่ยบอกตัวเองนะคะตัวเองนี่ขี้เกียจมากๆเลยนะก็เลยไม่รวยสักทีจริงไหมเพื่อน ก็น่าจะจริงอยู่นะโอเคคลิปนี้ก็บายๆละเดี๋ยวดูก่อนว่าเดินกี่นาทีกิโลนะคะเดี๋ยวก็จะบอกกันข้างหน้านู่นเลยค่ะเพื่อนถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ดูนะว่าเดินประมาณกี่ก้าวประมาณการดูเมื่อกี้แล้วประมาณ 7,400 ก้าวแล้วก็ประมาณไม่ถึง4กิโลเมตรนะรวมทั้งเดินเล่นกับหมานะคะก็อันนี้เดินไปก็น่าจะประมาณ2กิโลเมตรทำไมไกลมากเลยประมาณ3กิโลเมตรอะไปกลับนะไม่แน่ใจนะเพื่อนก็นั่นแหละ3เกือบ4กิโลเมตรนะฮะรวมไปเดินเล่นกับคือด้วยโอเคบ๊ายบายค่ะ